ย PBS Podcast จัดอบรมการผลิตพอดคาสต์โดยใช้เสียงเล่าเรื่องให้กับนักศึกษาในพื้นที่ภาคใต้กว่า5สถาบันโครงการปล่อยของลองเล่าซีซั่น6กลับมาอีกครั้งค่ะกับการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตพอดคาสต์ซึ่งมีนักศึกษาในพื้นที่ภาคใต้กว่า300คนจาก5สถาบันเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันค่ะไทย PBS Podcast จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปล่อยของลองเล่าซีซั่น6สัญจรภาคใต้เมื่อวันที่17สิงหาคม2567มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจาก5สถาบันในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักและเรียนรู้ทักษะสำคัญในการผลิตสื่อเสียงภายใต้หัวข้อเสียงเล่าเรื่องกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมโครงการกว่า300คนเพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตสื่อเสียงตั้งแต่เทคนิคการใช้เสียงประกอบทักษะการเป็นผู้ประกาศและพิธีกรและทดลองออกแบบรายการพอดแคสต์เพื่อนำไปผลิตชิ้นงานจริงซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้น้องๆสามารถนำไปต่อยอดด้านการเรียนหรือประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างแรกเลยที่ได้เนี่ยก็คือความรู้เกี่ยวกับพอดแคสต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างระหว่างพอดแคสต์กับคลื่นวิทยุค่ะแล้วก็อุปกรณ์ตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วก็สิ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูชอบมากนะคะก็คือเรื่องของเสียงพยัญชนะค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าพอดแคสต์เนี่ยมันคือการสื่อสารด้วยเสียงใช่ไหมคะซึ่งเสียงนี่แหละคือตัวสำคัญในการสื่อสารตั้งแต่กระบวนการแรกเลยค่ะตั้งแต่การพูดให้ชัดคำพูดที่เราควรจะพูดเนี่ยควรจะพูดยังไงบ้างรวมไปถึงการท่าทางของเราด้วยค่ะท่านั่งเราจะมีการปรับท่านั่งยังไงให้เข้ากับการพูดของเราค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะก็สามารถนำไปพัฒนานะคะกับรายวิชาของหนูได้เลยก็คือหนูตอนนี้นะคะหนูปี3หนูเรียนเกี่ยวกับศิลปะการนำเสนอด้วยค่ะก็จะได้นำบุคลิกตรงนี้นะคะไปพัฒนาแล้วก็พูดให้ดียิ่งขึ้นค่ะก็ได้ความรู้เยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียงยังไงนะคะให้มันดูน่าฟังมากยิ่งขึ้นเทคนิคต่างๆนะคะในการพอดแคสต์ยังไงให้มันดูเวิร์กแล้วก็คนฟังเนี่ยรู้สึกในสิ่งที่เราอยากจะสื่อออกไปค่ะได้วิธีการคิดบทการใช้พอดแคสต์และการลงเสียงและก็จะเป็นการในเรื่องที่เกี่ยวกับซาวด์เอฟเฟคต่างๆที่จะใช้ในการใส่ในพอดแคสต์เพื่อสื่ออารมณ์สู่กลุ่มเป้าหมายครับเปิดทั้งมุมมองใหม่ๆให้เยอะมากค่ะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ฟังพอดแคสต์ค่ะถ้าเราจะทำพอดแคสต์เนี่ยเราในเนื้อหานั้นๆเราควรจะเจาะจงไปที่กลุ่มอายุเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ประมาณไหนในช่วงอายุเท่าไหร่แล้วก็การตั้งชื่อเรื่องหรือว่าเนื้อหาค่ะทำยังไงให้น่าสนใจให้น่าเข้ามาฟังใช่หลังจากนี้นักศึกษาจะได้ทดลองผลิตชิ้นงานสื่อเสียงในรูปแบบต่างๆเพื่อเผยแพร่ในรายการปล่อยของลองเล่าทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และในเดือนกันยายนนี้จะมีการสัญจรไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดอบรมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตต่อไปคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของไทย PBS Podcast ได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราค่ะ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะรวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆของไทย PBS Podcast ค่ะ